นี้มาดูต่อนะครับถ้าเราจะแก้สมการโหลดโฟซึ่งมันอยู่ในหน้าตาเนี้ยมี n สมการ n ตัวแปรแล้วจะเลือกเฉพาะ p ของ genbus มาเขียนสมการ p ของโหลดมาเขียนสมการแล้วก็ q ของโหลดมาเขียนสมการนะครับเห็นไหมครับมาเขียนสมการจำนวนสมการก็จะมีเท่ากับจำนวนตัวแปรที่เราอยากได้แล้วอยากได้อะไรเราอยากได้เดลต้าของเจนเดลต้าของโหลด v ของโหลดใช่ไหมก็จะครบสิ่งที่เราอยากได้มันก็จะครบงั้นยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างสมมติมีระบบอันนี้เป็น slack bus อันนี้เป็น PV bus หรือ generator bus แล้วเรามีโหลด busเรามีกี่บัสดีเขาโหลดบัส2อันแล้วกันเขาไปโหลดบัส2อันสิ่งที่เรารู้คืออะไรย้อนกลับไปใหม่สิ่งที่เรารู้คืออะไรสมมติอันนี้บัส1อันนี้บัส2อันนี้บัส3อันนี้บัส4สิ่งที่เรารู้ก็คือ P2 ใช่ไหมเรารู้ v 2เรารู้ absolute v 2ใช่ไหมเรารู้ absolute v 1เรารู้ delta 1เรารู้ p 3กับ q 3เรารู้ p 4กับ q 4โอเคไหมครับเราไม่รู้ q 2กับ delta 2เราไม่รู้v 3กับเดลต้า3เราไม่รู้ v 4กับเดลต้า4เราไม่รู้ p 1กับ q 1ใช่ไหมเราจะตั้งสมการเฉพาะที่เรารู้ซ้ายมือเรารู้อะไรเรารู้ p 2เรารู้ p 3เรารู้ p 4เรารู้ q 3เรารู้ q 4ดังนั้นสมการที่เราจะเขียนก็จะเป็นสมการของp 2เท่ากับ p 3เท่ากับ p 4เท่ากับ q 3เท่ากับ q 4เท่ากับงั้นสมการก็จะเป็น p ของเจนกับโหลดแล้วก็ q เฉพาะโหลดบัสนะครับเท่ากับอะไรเท่ากับซิกมา y 2 i v 2 vi i เท่ากับ1ถึงn คือในที่นี้คือ4ใช่ไหมบวกกันออกมายาวๆ4เทอมใช่ไหม cos ใช่ไหม cos อะไรสูตรคือ cos ของเดลต้า2ลบเดลต้า i ใช่ไหมแล้วก็บวกเอ้ยลบใช่ไหมลบจะเอาหน้าฟอร์มไหนเอาฟอร์มไหนเอาฟอร์มนี้ก็ได้นะเดลต้า i เอาตรงกับชีทก็ได้ก็จะเป็นซีต้า 2i ซีต้า 2i บวกเดลต้า i ลบเดลต้า2อย่างนี้ใช่ไหมทำนองเดียวกันถ้าเป็น q ล่ะติดลบซิกมาใช่ไหม y 2i v 2 vi ไซน์ซีต้า 2iบวกเดลต้า i ลบเดลต้า2ใช่ไหมไอ้3ตอนนี้เป็น3เพราะเป็น q ของบัตรที่3ใช่ไหมบัตร3นะครับ i เท่ากัน1ถึง4นะครับในทำนองเดียวกันตรงนี้ก็ q 4ก็สมการของ q 4ก็ y 4ตัวนี้ก็ y 3อันนี้ก็ y 4ใช่ไหมไล่ไปเรื่อยๆนะตั้งสมการของใครของมันงั้นฝั่งนี้คือฝั่งที่เรารู้หมดเลยฝั่งนี้เรารู้ค่าถ้าเทียบกับนิวตันรับสารคือเรารู้ f i ใช่ไหมเรารู้ค่าตรงนี้เรารู้ค่าตรงนี้เป็นตัวเลขทีนี้มาดูขวามือเราไม่รู้อะไรขวามือเราไม่รู้อะไรบ้างนะครับสมมติผมเขียนให้มันเขียนเป็นสมการเต็มๆก็ได้นะครับเพื่อจะได้เห็นภาพนะครับซิกมา y 3 i v 3 v icos θ 3 i บวก delta i ลบ delta 3นะครับ y 4 i v 4 v i
คอสซีต้า 4i บวกเดลต้า i ลบเดลต้า4ติดลบซิกมานะครับ y 4i v 4 vi ไซซีต้า 4i บวกเดลต้า i ลบเดลต้า4ตรงนี้กระจายถ้าเรากระจายมาเป็นกี่เทอมครับ2 1 2 2 2 3 2 4ใช่ไหมเทอมนี้2 1 2 2 2 3 2 4ใช่ไหมกระจายมาเป็น4เทอมอันนี้ก็4เทอม4เทอม4เทอมนะครับตัวที่เราไม่รู้มาดูตัวที่เราไม่รู้กันตัวที่เราไม่รู้ตัวที่เราไม่รู้เดลต้า2มองไม่เห็นเลยเอาใหม่ตัวที่เราไม่รู้เดลต้า2เดลต้า3เดลต้า4 v 3 v 4ของทางขวามือใช่ไหมถูกไหมมีกี่ตัวเดลต้า2เดลต้า3เดลต้า4 v 3 v 4ฝั่งเนี้ยตัวที่เป็นติดตัวแปรมีอยู่1 2 3 4 5 5ตัวเหมือนกันใช่ไหมงั้นกรณีนี้เราจะตั้งสมการออกมา5สมการโดยที่ตัวแปรที่มันเป็นตัวไม่ทราบค่ามีอยู่5ตัวใช่ไหมแล้วเราก็ใช้นิวตันรับสันเดลต้า2เดลต้า3เดลต้า4 v 3 v 4เปรียบเสมือนอะไร x 1จนถึง xn ในนิวตันรับสันใช่ไหมอันนี้เปรียบเสมือนฟังก์ชัน f ใช่ไหมซึ่งตัวนี้เรารู้เป็นตัวเลขถูกไหมฝั่งนี้เรารู้เป็นตัวเลขครับงั้นเราก็จะใช้นิวตันรับสันแก้สมการนี้วิธีการคืออะไรครับเราจะสมมุติเดลต้ากับ v ขึ้นมาก่อนโดยค่าที่จะสมมุติค่าที่เราจะสมมุติเริ่มต้นก็คือค่าในรอบแรกค่า initial เนี่ยเราจะให้เดลต้าเป็น0เพราะว่าเดลต้าจะเป็นค่าน้อยๆส่วน v เป็นอะไร1นะครับงั้นค่าที่เราไม่รู้จะสมมุติเป็น1แรงดันจะเป็น1มุมจะเป็น0แทนเข้าไปพอแทนเข้าไปเราได้อะไรครับเราได้ p กับ q ที่ถ้ามันตรงก็คืออะไรถ้ามันออกมาแล้วมันตรงกับค่าที่เรารู้ถ้ามันตรงค่าที่เรารู้แสดงว่าไอ้นี่เป็นคำตอบใช่ไหมถ้ามันไม่ใช่เราก็ไปหา error นะครับ delta f ก็คือ delta p กับ delta q นั่นเองเราก็จะคำนวณเดลต้า p กับเดลต้า q ออกมาได้ครับแทนเข้าไปก่อนแล้วเราก็จะได้อะไรเดลต้า p เดลต้า q เนี่ยสมการเราจะอยู่ในรูปของอะไรครับเดลต้า p 2เดลต้า p 3เดลต้า p 4เข้ามาเดลต้า p 2เดลต้า p 3เดลต้า p 4เดลต้า q 3เดลต้า q 4เท่ากับเคอร์ p 2 by เคอร์เดลต้า2เคอร์ p 2 by เคอร์เดลต้า3ไปเรื่อยๆไปจนถึงเคอร์ p 2 by เคอร์ absolute v 4ฝั่งนี้จะเป็นเดลต้า2เดลต้า3เดลต้า4 absolute v 3 absolute v 4นะครับเดลต้า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 ไล่ไปเรื่อยๆงั้นตรงนี้เราจะต้องดิฟในขั้นตอนที่เราจะหาค่า ว่ามันเออร์เลอร์เท่าไหร่เพื่อเอาไปบวกเราจะต้องหาเมทริกจาโคเบียนตัวเนี้ยแล้ว inverse ไปคูณอีกด้านหนึ่งนะครับ j inverse ไปคูณอีกด้านหนึ่งทำคล้ายๆนิวตันรับสันเห็นไหมเราต้องคำนวณอะไรต้องคำนวณดิฟ p เทียบเดลต้า2ดิฟ p 2เทียบเดลต้า2ดิฟ p 2เทียบเดลต้า3ดิฟ p 2เทียบv 3อะไรออกมามาวางไว้ในจาโคเบียน
ดิฟ p 2เทียบเดลต้า2ได้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องหาไว้นะครับยุ่งพอสมควรนะครับงั้นเราต้องคุยกันเรื่องจาโคเบียนเมทริกด้วยว่าดิฟเราได้อะไรนะครับอันนี้คือถ้าสรุปออกมาเป็นสมการสั้นๆก็คืออะไรเดลต้า p กับเดลต้า q เนี่ยเดลต้า p คืออะไรของเจนกับโหลดก็พอนะครับของเจนแล้วก็โหลดบัสเดลต้า q เราจะหาของโหลดบัสนะครับส่วนมุมเฟสมุมเฟสคืออะไรมุมเฟสของเจนแล้วก็โหลดบัสนะครับแรงดันคือแรงดันของโหลดบัสเห็นไหม v ของโหลดบัสนะครับมันจะสอดคล้องกันพอดีนะครับงั้นเราต้องดิฟ p เทียบเดลต้าดิฟ p เทียบแรงดันดิฟ q เทียบเดลต้าดิฟ q เทียบแรงดันแล้วเราก็จะได้จากโคเบียนแล้วเอาจากโคเบียนอินเวอร์สไปคูณอีกฝั่งเห็นไหมไปคูณอีกฝั่งก็คือเดลต้าว่ามันเออร์เลอร์เท่าไหร่แล้วเอาไปปรับค่าในแต่ละรอบการคำนวณซับซ้อนแต่ทำความเข้าใจได้พอทำความเข้าใจได้ถ้าเขียนกระจายออกมามันก็จะเป็นเดลต้าพีแบบนี้เดลต้าคิวแบบนี้อันนี้คือจากโคเบียนมันจะมีเทอมที่เป็นดิฟ p เทียบเดลต้าเนี่ยมันจะสอดคล้องกันถ้าเราเอาเทอมนี้ transpose ไปคูณเห็นไหม transpose ไปคูณนะมันก็จะได้เดลต้า p 1เป็นอย่างนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะมันก็จะสอดคล้องกันลักษณะนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือดิฟ p เทียบเดลต้านะครับดิฟ p 1เทียบเดลต้า1ดิฟ p 1เทียบเดลต้า2ดิฟจนครบแต่จริงๆเราคำนวณเฉพาะอะไรครับ p เฉพาะเจนบัสกับโหลดบัสก็พอส่วนของคิวของอะไรครับของโหลดบัสใช่ไหมในทำนองเดียวกันเดลต้าฝั่งนี้มีเฉพาะของเจนบัสกับโหลดบัสใช่ไหมที่เราไม่รู้ส่วน v ที่เราไม่รู้มีเฉพาะของโหลดบัสเห็นไหมจำนวนตัวแปรสมการเท่ากันนะครับส่วนช่องนี้ส่วนนี้ของจาโคเบียนนะครับตรงนี้เราเรียก j 1ก็ได้ j 1ก็คืออะไรดิฟ p เทียบเดลต้าบางครั้งเขาเรียก jp เดลต้าก็ได้ฝั่งนี้คือ ker p by ker v นะครับบางครั้งเขาเรียก jp v นะครับ j 2ตรงนี้นะครับส่วน j 3 ker q by ker เดลต้านะครับเขาเรียก j q เดลต้าก็ได้นะครับ j 3ตัวนี้คือ q by k absolute v คือ j q v นะครับเขาเรียก j 4ก็ได้นะครับเรามาไล่ดิฟกันปัญหาคือนี่แหละเรามาดูสมการ p ก่อนเนาะสมการ p ที่บัส k ใดๆเนี่ย p ที่บัส k ใดๆก็คือซิกมา vk vj ykj cos theta kj บวก delta j ลบ delta k นะครับj ตั้งแต่1ถึง n ขอพื้นที่เขียนใหม่แต่ผมจะไม่อธิบายทุกตัวนะผมจะยกตัวอย่างบางอันนะเพราะว่านี้ไม่เป็นไรตัวที่มาออกในโรงเรียนเด็กจะว่า
อนจะเล่นสโมสรเราเริ่มต้นจากสมการนี้นะครับสมการนี้ถ้าเป็น P1 P1 ก็คืออะไร absolute y 1 1 v 1 v 1 cos θ 1 1บวก delta 1ลบ delta 1บวก y 1 y 1 2เขียนกระจายมาดูก่อนลองเขียนกระจายดู y 1 2 v 1 v 2แล้วก็อะไร cos θ 1 2บวก delta 1ลบไอ้ delta 2ลบ delta 1อย่างนี้ใช่ไหมบวกอะไร y 1 3 v 1 v 3 cosซีต้า1 3บวกเดลต้า3ลบเดลต้า1บวกไปเรื่อยๆจนถึง n เทอมใช่ไหมจนถึง n เป็นแบบนี้ถ้าผมดิฟ P1 เทียบเดลต้า1เสียเองเดลต้า1เทอมนี้มีไหมเทอมนี้มันกลายเป็น0ไปใช่ไหมถ้าผมดิฟตัวมันเทียบกับเดลต้าที่บัสเดียวกันเองจะมีเทอมนึงที่เป็น0ส่วนเทอมอื่นจะกลายเป็นอะไรดิฟคอสได้ sin นะครับดิฟคอสได้ sin มันจะเหลือเทอมของ sin มันก็จะกลายเป็นตั้งแต่2เป็นต้นไปนะครับก็คือซิกมา y 1 2 v 1 y 1 y 1 i v 1 v iไซน์ θ 1 i บวกเดลต้าเอา i เป็น j แล้วกันจะได้ตรงกับสูตร j vj 1 j เดลต้า j ลบเดลต้า1นะครับ j ตั้งแต่1ถึง n แต่มันเทอมนี้ไม่มีใช่ไหม j ก็ไม่เท่ากับj เท่ากับ j ไม่เท่ากับ1นะครับตัดทิ้งงั้นถ้าเป็นบัส k ใดๆเราดิฟ pk เทียบเดลต้า k มันจะกลายเป็นเทอมของ sin ใช่ไหมแต่เทอมเดลต้า k ลบเดลต้า k เนี่ยมันจะหายไปจากมันจะไม่ปรากฏอยู่ในมันจะกลายเป็นมันจะไม่มีเดลต้าปรากฏอยู่ในเทอม k ใช่ไหมทันนะทำให้มันเขียนเป็นดิฟคอสได้ดิฟซิกมาคอสได้ซิกมาไซน์ถูกไหมได้ซิกมาไซน์แต่อะไรเทอมที่ k จะไม่มีใช่ไหมเป็น0นะครับจะเป็น0ไปนะครับไม่ต้องเอามาใส่อันนี้คือกรณีที่เราดิฟเทียบกับ k ด้วยกันใช่ไหมดิฟ k เทียบ k ก็เลยได้แบบนี้แต่ถ้าดิฟ k ดิฟ pk แต่เทียบเดลต้า i เช่นถ้าเราไปดิฟถ้าผมไปดิฟคือ P1 เทียบเดลต้า3ขึ้นมาได้อะไรครับเดลต้า3มีอยู่แค่เทอมเดียวใช่ไหมเทอมอื่นจะไม่มีเดลต้า3ในสมการ P1 เลยพอดิฟปุ๊บจะได้อะไรดิฟคอสได้ลบไซน์ใช่ไหมอันนี้ลบแล้วมันติดลบอีกทีก็เลยไม่ต้องติดลบลบไซน์อะไรไอ้ลบดิฟคอสได้ลบไซน์ก็ได้เป็นติดลบ absolute ใช่ไหม y 1 3 v 1 v 3 sin ซีต้า1 3บวกเดลต้า3ลบเดลต้า1นะครับมันก็เลยเขียนมาในเทอมนี้ถ้า i กับ k ไม่เท่ากันพอดิฟปุ๊บเหลืออะไรพอดิฟเข้าไปเหลือไม่มีซิกมาแล้วโอเคไหมมันผมถ้าดิฟเทียบเดลต้า3เข้าไปในนี้ก็เหลือแค่เทอมนี้ใช่ไหมที่ไม่ใช่0นอกนั้นเป็น0หมดนะครับงั้นเราก็เลยเขียนจาโคเบียนออกมาได้เป็นลักษณะนี้นะครับงั้นมันจะมีเทอมที่เราจะต้องหาคืออะไรการดิฟ p เทียบเดลต้าเนี่ยมันจะมีเทอมเคอร์ pk by เคอร์เดลต้า k กับเคอร์ pk by เคอร์เดลต้า i ที่มันไม่เท่ากันอยู่ใช่ไหมจะใช้คนละสูตรใช่ไหม
งั้นแนวทะแยงมุมจะใช้สูตรหนึ่งใช่ไหมตรงนี้แนวทะแยงมุมจะเป็นสูตรหนึ่งนอกแนวทะแยงมุมจะเป็นอีกสูตรหนึ่งถูกไหมนะครับนอกแนวทะแยงมุมจะเป็นอีกสูตรหนึ่งในการดิฟแล้วมาวางใช่ไหมในการหาค่าดิฟผลดิฟเพราะเนื่องจากมันติดซิกมาอยู่ใช่ไหมในคำวงเดียวกัน JPV ก็จะมีเทอมอะไร Ker P K by Ker V ที่มันตรงกันกับ Ker P K by Ker Absolute VI ใช่ไหมที่ไม่ตรงกันก็คนละสูตรเหมือนกันคนละสูตรเหมือนกัน JQ เทียบเดลต้าก็มี Ker Q K เทียบกับเดลต้าที่มันตรงบัสกันกับ Ker Q K เทียบกับ Kerเดลต้าไอใช่ไหมที่มันคนละมันไม่ตรงบัสกัน JQ กับ V คืออะไรคือ Q ที่มันเป็นไงดิฟเทียบ VK ใช่ไหม K เทียบ K กับอะไรเทียบ VI ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในแนวทะแยงมุมจะเป็นสูตรหนึ่งนอกแนวทะแยงมุมจะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับในจากโคเบียนเวลาเราหาจากโคเบียนเมทริกของนิวตันรับสันโหลดโฟร์นะครับงั้นกรณีที่เป็น J1 ดิฟ P เทียบเดลต้าก็จะมี2สูตรดิฟ P เทียบ V ก็จะมี2สูตรเห็นไหมอันนี้ไปผมไม่ดีไลท์ให้เนาะไปลองไล่แบบเมื่อกี้ดูนะครับไล่แบบเดียวกันกับที่ผมไล่เมื่อกี้เห็นไหมแต่ตอนสอบอนุญาตให้จดสูตรเข้าได้1กระดาษ A4Q ก็เหมือนกัน Q ก็มีอีก2สูตร Q เทียบเดลต้าก็จะได้แบบนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ถ้าใครอยากเข้าใจให้ลึกซึ้งก็ไปลองไล่ดูนะว่ามันดิฟได้อย่างนี้จริงไหมทำแบบนี้อันนี้คือถ้าเกิดเราไปไล่มันก็จะได้อย่างนี้ใช่ไหมนะครับแต่ว่าตอนสอบผมว่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่สมัยผมเรียนผมจำแค่2สูตรแล้วผมไปดิฟเองผมไปจำการดิฟผมไปเข้าใจว่าอันมันหายังไงแล้วก็ค่อยไปเขียนมาแล้วค่อยมาเขียนไอ้6ไอ้8สมการเนี่ยนะแต่ณวันนี้ผมให้จดสูตรเข้าห้องเรียนให้ข้อห้องสอบได้ไม่ต้องจำไม่ต้องอะไรนะจะใช้ให้ถูกแล้วกันจะไปแล้วครับนะแล้วก็สอบเลยตัวอย่างเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้สิ่งที่เราทำได้คืออะไรเราได้อันนี้หนึ่งเราจะแทนเราจะใช้สมการนี้เราจะใช้สมการนี้กับจาโคเบียนใช่ไหมแล้วเราจะ initial อะไร initial delta กับ initial v ใช่ไหมแทนเข้าไปแล้วดูมันต่างจากค่าที่เรารู้เท่าไหร่นะครับสุดท้ายมันจะกลับมาอยู่ในฟอร์มนี้เดลต้า v เราคำนวณได้ใช่ไหมคือ p ที่เรารู้ลบ p ที่เราคำนวณนะครับออกมาที่บัสใดๆ q ก็เหมือนกันแล้วก็คำนวณจากโคเบียนเอาจากโคเบียนอินเวอร์สไปคูณอีกฝั่งเราจะรู้เดลต้าเอาค่าเดลต้านี้มาบวกก็จะเป็นค่าที่เราปรับค่าใหม่อัปเดตค่าไปเรื่อยๆๆนะครับอันนี้คือนิวตันรับสันโหลดโฟร์ทำไปจนอะไรทำไปจนเดลต้าพีกับเดลต้าคิวเข้าสู่ศูนย์นะเดลต้าพีไอเดลต้าคิวไอแอบสูตรด้วยนะน้อยกว่า 0.001 แอบคือแอปซิลอนนะแล้วแต่เราจะใช้นะอันคนอาจจะใช้ 0.0001 ก็ได้นะครับก็จะเป็นค่ามิสแมชในการคำนวณมาลองตัวอย่างกันอันนี้พอเราเห็นตัวอย่างแล้วเป็นไงลองไล่ดูเนาะนั่นคือสิ่งที่คุยตะกี้ใช่ไหมคำนวณจากโคเบียนคำนวณอันกรณีต้อง inverse metric ขนาด4คูณ4นะซึ่งมันอาจจะยากอยู่แต่นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะตอนทำโจทย์จริงก็อาจจะคง
2คูณ2 3คูณ3แค่นั้นแหละนะครับ2 2คูณ2 3คูณ3ก็เยอะนะ3คูณ3ก็เยอะแล้วนะจะเมทริกซ์2คูณ2อะไรเงี้ยนะลองดูตัวอย่างนี้ก็แล้วกันวันนี้ตัวอย่างนี้แล้วก็พอละพอไหมพอครับพอครับน่าจะควบคุมเวลาตอนบ่ายนะครับถ้าทำเสร็จตอนบ่ายเราจะคิดเรื่องไวบัสง่ายๆนะครับจงหาผลเฉลยแรงดันโดยกำหนดค่าเริ่มต้นที่บัสใดๆค่าเริ่มต้นที่เราไม่รู้ให้เป็น1มุม0ก็คือ absolute v ที่บัสที่เราไม่รู้เป็น1ไปก่อนนะครับเดลต้าที่เราไม่รู้เป็น0ไปก่อนครับทุกบัสนะครับแต่บัส1เรารู้บัส1ต่อกับเจเนเรเตอร์เรารู้ว่ามันคือ 1.05 มุม0นะครับอันนี้ v 1นะครับถัดมาตัวที่เรารู้ตัวที่เราไม่รู้คืออะไร v 2เราก็ไม่รู้นะครับเดลต้า2เราก็ไม่รู้ v 3เราก็ไม่รู้เพราะมันเป็นโหลดบัสใช่ไหมเดลต้า3เราก็ไม่รู้นี่คือตัวไม่รู้ตัวรู้อีกอันหนึ่งคืออะไรตัวรู้ทั้งหลายคือ p กับ q p กับ q เรารู้ของอะไรครับของ slack เรารู้ไหม q 1เราไม่รู้ไม่รู้เรารู้ว่า p 2คืออะไร p 2คือติดลบโหลดใช่ไหมติดลบโหลดนะครับใช้เบส100งั้น p 2ก็ติดลบ 2.566 q 2ก็เป็นเท่าไหร่ติดลบ 1.102 ใช่ไหมหาร100นะครับเบส100ก็เอามาหารนะครับนั้น q 2คือติดลบ 1.102 q p 3ติดลบ 1.386 q 3คือติดลบ 0.452 เป็นเปอร์ยูนิตงั้นเราจะตั้งสมการเลยครับสมการเราจะมี p 2 p 3 q 2แล้วก็ q 3นะครับโดยที่ตัวที่เราไม่ทราบค่าคืออะไรเดลต้า2เดลต้า3 v 2 v 3เห็นไหมถูกไหมตัวที่เราไม่ทราบค่านะครับตั้งเดลต้าให้ตรงกับ p ตั้ง v ให้ตรงกับ q นะครับเวลาเขียนตั้งแบบนี้ถัดมาเราก็หา y bus ก่อนนะครับจากตรงนี้ได้ y bus ตามนี้เราหาไว้ละนะครับ y bus p 2p 2 p 2 q 2 p 3 q 3เมื่อกี้ที่เราคุยกันใช่ไหมตรงนี้เนาะตรงนี้ที่ผมคุยกัน p 2 p 3 q 2 q 3ถูกไหมครับก็เป็นค่านี้ตามนี้เลยตามโจทย์เนาะแต่เขาปัดเศษเขาใช้แค่ทศนิยม2ตำแหน่งใช่ไหมถูกไหมเป็นแค่2ตำแหน่งนะครับมีอะไรy bus จาก y bus เขียน y bus ให้เป็นขนาดกับมุมเฟสนะเพราะเวลาเราไปแทนในเราจะใช้อะไรขนาดของ y กับมุมซีต้าใช่ไหมในสูตรใช้อะไรในสูตรใช้ขนาดกับมุมใช่ไหมนะครับแล้วเราก็เขียน y bus ใหม่ให้เป็นขนาดและมุมอันนี้ y ก็จะมีขนาดและมุมตามนี้แรงดันที่เราไม่รู้เป็น1มุม0ก่อนนะครับที่เรารู้คือ 1.05 มุม0ที่ bus 1แทนค่าเข้าไป p 2ก่อนสมการ p 2เราคืออะไร v 2 v 1 y 2 1 cos theta 1ไอ้ซีต้า2 1เดลต้า1ลบเดลต้า2ไล่ไปเรื่อยๆก็จะมี3เทอมบวกกันใช่ไหม P2 แต่ P2 จริงๆเรารู้ว่ามันคืออะไรนะ P2 เรารู้ว่ามันคืออะไรลบ 0.257 ใช่ไหมลบ 2.57 นะครับลบ 2.57 ตัวนี้เรารู้ว่ามันคือลบ 2.57 ตัวนี้เราก็รู้ว่ามันคืออะไรลบ 1.39ถูกไหมตัวนี้เรารู้ว่ามันคืออะไรลบ 1.1 แล้วก็ลบ 0.45 ลบ 1.1 อันนี้ลบ 0.45
เราอินิเชียลอะไรครับตัวอ่ะลองดูตัวที่เรารู้ทางขวามือเรารู้อะไรทางขวามือเรารู้อะไรเรารู้ v1 มั้ยเรารู้ v1 เรารู้ y เรารู้ y เรารู้ตัวนี้ v2 เราไม่รู้เรารู้ y เรารู้ y 2กับ3เราไม่รู้2กับ3เราไม่รู้เราแทนด้วยอะไรครับเราแทน absolute v2 ค่าเริ่มต้นเป็น1absolute v3 ค่าเริ่มต้นเป็น1 delta 2ค่าเริ่มต้นเป็น0 delta 3ค่าเริ่มต้นเป็น0ถ้าแทนลงไปปุ๊บมันเท่ากับลบ 2.57 นั่นคือคำตอบใช่ไหมแต่พอเราแทนปุ๊บมันไม่เท่าใช่ไหมเราจะได้อะไรเราจะได้ delta p 2 delta p 3 delta q 2 delta q 3ใช่ไหมซึ่งมันเท่ากับจาโคเบียนเมทริกไปคูณเดลต้าเดลต้ากับเดลต้าวีถูกไหมแล้วเราจาโคเบียนอินเวอร์สไปคูณฝั่งนี้เราจะได้รู้ว่าเดลต้ากับวีเราต้องเป็นไงต้องกระเถิบค่าไปเท่าไหร่เขียนไหมใช่ทำเอาข้อสอบแบบเทคโฮมไหมข้อสอบกลับไปทำบ้านการบ้านเลยทำไม่ได้ผมว่าน่าจะไม่ตายจากทำในห้องเรียนเลยผมน่าจะทำในห้องเรียนสนุกไหมสนุกไม่ได้เมื่อมีใครเขาก็ต้องใช้โปรแกรมคำนวณกันใช่ไหมใช่ไหมเราใช้โปรแกรมคำนวณในชีวิตจริงเราใช้โปรแกรมใช่ไหมใช้โปรแกรมคำนวณนะครับไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องทำข้อสอบด้วยใช่ไหมใช่ขนาดนี้มันต้องมีจุดพลาดก็ต้องเทงั้นทำตรงเดียวกันทำตรงนี้ออกมาทำตรงนี้ออกมาคำนวณตรงนี้ออกมาเราจะได้ค่าตามนี้เลย P2 เราคำนวณได้ลบ 0.5 P3 เราคำนวณได้ลบ 0.5 Q2 เราคำนวณได้ลบ 1 Q3 เราคำนวณได้ลบ 1.5 เห็นไหมตรงนี้คือทำให้ดูแล้วเขาหาไว้ให้เราละเขาหาไว้ให้เราละซึ่งมันยังไม่เท่ากับมันไม่ได้เท่ากับค่าที่ถูกต้องใช่ไหมมันไม่เท่ากับค่าที่ถูกต้องเราก็เลยได้อะไรเราก็เลยได้เดลต้าพีกับเดลต้าคิวออกมานะครับเดลต้าพีกับเดลต้าคิวออกมาตามนี้ได้ตามนี้เดลต้าพีกับเดลต้าคิวได้ละเดลต้าพีกับเดลต้าคิวยังเยอะอยู่เห็นไหมยังเยอะอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ใช่ค่าที่ถูกต้องใช่ไหมพอไม่ใช่ค่าที่ถูกต้องเราก็ต้องคำนวณจากโคเบียนจากโคเบียนก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเราอนุญาตให้เอาสูตรเข้าห้องสอบได้นะครับอนุญาตให้จดสูตรเข้าห้องสอบได้จดไปเลยจดอะไรจดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องหาจากโคเบียนงั้นตรงนี้ถ้าผมเขียนเต็มๆถ้าผมเขียนเต็มๆก็คือเดลต้า P2 เดลต้า P3 เดลต้า Q2 เดลต้า Q3 จะเท่ากับจาโคเบียนซึ่งประกอบด้วยอะไรครับเคอร์ P2 บายเคอร์เดลต้า2เคอร์ P2 บายเคอร์เดลต้า3คือ P2 by คือ absolute V2 คือ P2 by คือ absolute V3 แล้วคำนวณกันแล้วก็เพราะตรงนี้คือเดลต้า2เดลต้า3 absolute V2 absolute V3ตรงนี้ก็ไงเคอร์ P3 by เคอร์เดลต้า2เคอร์ P3 by เคอร์เดลต้า3เคอร์ P3 by เคอร์ V2 เคอร์ P3 by เคอร์ V3 ถัดมาเคอร์ Q2 by เคอร์เคอร์ Q2 by เคอร์คือ Q2 by คือ
v 2คือ q 2 by คือ v 3ถัดมาคือ q 3 by คือเดลต้า2คือ q 3 by คือเดลต้า3คือ q 3 by คือ v 2คือ q 3 by คือ v 3แบ่งได้เป็นอะไรครับดิฟพีเทียบเดลดิฟพีเทียบ v ดิฟคิวเทียบเดลดิฟคิวคิวเทียบ v ใช่ไหม jp เดล jp v jq เดลต้า jq v ใช่ไหมเราต้องคำนวณจาโคเบียนกี่ตัวกี่ตำแหน่ง16ตำแหน่งต้องมี16ตัวเลขใส่เข้าไปใช่ไหมคำนวณเสร็จมี16ตัวเลขที่วางลงไปแล้วเอาตัวนี้ไปไงอินเวอร์สไปคูณอีกด้านนะครับตัวทีตรงนี้ต้องเป็นเดลต้าเดลต้านะตรงนี้ต้องเป็นเดลต้าถ้าเราตัวนี้อินเวอร์สไปคูณอีกด้านเราจะรู้ว่าไอ้ v กับเดลต้าที่เราแทนไปเนี่ยมันเออร์เลอร์ไปเท่าไหร่ใช่ไหมก็เอาไปกระเถิบเสร็จได้ค่าใหม่เอาค่าใหม่ไปไงทำไปเรื่อยๆจนกว่าอะไรจนกว่าไอ้ตรงเนี้ยเข้าสู่ศูนย์ใช่ไหมเป็นค่าที่น้อยมากๆเขียนโค้ดกันไหมอ่ะเออเขียนโค้ดนั้นใครเก่งเราเขียนโค้ดไหมใช่ไหมเขียนโค้ดให้มันวนลูปคำนวณจนรู้เข้าอยู่ตารางสั่งใช่ไหมคำนวณออกมาได้ตามนี้ไปเช็คดูเนาะรอบแรกคำนวณได้ตามนี้16ตัวเนี่ยคือเราต้องเอาอะไรเราต้องแทนค่าเข้าไปในจาโคเบียนตามนี้ใช่ไหมเนี่ยคำนวณ j dip p 2เทียบเดลต้า2คือไหนคืออันนี้ใช่ไหมคืออันนี้แล้วก็แทนค่าเข้าไปแทนค่าเข้าไปนะครับตัวไหนที่เป็นตัวไม่ทราบค่าเราใช้ค่าที่เริ่มต้นหรือค่าอัปเดตใช่ไหมก็จะได้ค่านี้ได้ค่าตามนี้เลยนะครับก็วางค่าลงไปนะครับคำนวณให้เรียบร้อยเราได้จากโคเบียนเอาจากโคเบียนอินเวอร์สไปคูณตอนนี้มีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือเดลต้าที่เราคำนวณตรงนี้เป็นเรเดียนนะครับคุยกันเป็นเรเดียนนะครับค่าที่ออกมาเป็นเรเดียนไม่ใช่ดีกรีนะครับถ้าเราจะแปลงเป็นดีกรีต้องทำยังไงจากเรเดียนเป็นดีกรีเรเดียนคูณด้วยอะไรครับคูณ180ส่วนไพถึงจะเป็นดีกรีถูกไหมนะครับถ้าเราเอาดีกรีมาคำนวณจะผิดนะครับค่าตรงนี้เป็นเรเดียนเพราะมันไม่ได้อยู่ในไซน์หรือคอสแต่ถ้าเราเอา0จุดติดลบ 0.06 ไปใส่เป็นคอสหรือไซน์ของค่านี้แล้วที่เป็นเรเดียนก็ไปใส่เป็นคอสอะไรของดีกรีจะเป็นจะตอบจะได้ตัวเลขเดียวกันใช่ไหมค่าไซน์ค่าคอสจะเป็นตัวเลขเดียวกันแต่เวลาเราคำนวณในโหมดที่มันอยู่นอกตรีโกณนะครับนอกไซน์นอกคอสเนี่ยเดลต้าตัวนี้คุยกันเป็นเรเดียนนะครับถัดมาเราได้ปุ๊บเราก็อะไรเอาไปปรับปรุงนะครับจากเดิมเรากำหนดแรงดันเป็น1เดลต้าเป็น0ใช่ไหมแต่ค่าที่ได้นี่คือค่าเดลต้าเดลต้า1เดลต้าเดลต้า2เดลต้าแอบโซลูท v 1เดลต้าแอบโซลูท v 2นะครับอันนี้จะเป็นค่าใหม่งั้นค่าจะต้องกลายเป็นค่านี้แล้วทำยังไงเอาค่านี้ไปคำซ้ำใช่ไหมไปทำซ้ำรอบ2นะครับนั่นคือv 2ต้องเป็นค่านี้มุมนี้ค่านี้มุมนี้นะครับเราเอาไปทำปรับปรุงค่านะครับทำไปเรื่อยๆนะครับรอบการคำนวณที่2แทนเข้าไปทำเหมือนเดิมแทนเข้าไปได้เออร์เลอร์เห็นว่าเออร์เลอร์มันลดลงเห็นไหมเดลต้า p กับเดลต้า q จะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับถ้าเราใช้นิวตันรับสันส่วนใหญ่แล้วคำนวณถ้าโจทย์2 3บัตรแบบนี้นะคำนวณแค่ประมาณ 3-4 รอบก็ได้คำตอบแล้วนะครับงั้นจาโคเบียนรอบ2คำนวณออกมานะครับสุดท้ายทำจน
เดลต้า p กับเดลต้า q เห็นไหมน้อยมากตอนนี้พอแล้วจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเดลต้า p กับเดลต้า q น้อยมากแล้วนะครับตอนรอบ3นะครับในกรณีนี้เขาทำให้ดูถึงรอบที่4นะครับรอบที่4เนี่ยเดลต้า p กับเดลต้า q เนี่ยน้อยมากนะครับน้อยมากค่าที่แทนเข้าไปเนี่ยแทบจะเท่ากับค่าที่ได้ออกมาเลยใช่ไหมแทบจะเท่ากับคำตอบเลยค่าที่แทนเข้าไปเท่ากับค่า p กับ q ที่เรารู้ใช่ไหม p กับ q ที่เรารู้คือตัว calculation กับตัว p กับ q ที่เรารู้เนี่ยลบ 2.57 ลบ 1.39 ลบ 1แทบจะเท่ากันเลยนะครับต่างกันน้อยมากนะครับถ้าปัดเศษก็เรียกว่าเท่าแล้วแหละตัวยอมตำแหน่งที่9ที่10จบเรื่องนิวตันรับสั่งทำการบ้านก็สอบคงแค่ 2-3 บาทนะอันนี้ก็3บาทเออนี่3บาทชั่วโมงครับอาจารย์ฮะเวลาสอบกี่ชั่วโมงเวลาสอบถ้าสอบจริงจังก็ 2-3 ชั่วโมงครับข้อเดียวใช่ไหมครับผมอาจจะสอบนิวตันรับสั่งเฉพาะครั้งหนึ่งเลยอะไรเงี้ยอาจจะให้2ชั่วโมงอะไรเงี้ยแบบที่เราคิดไว้สอบไปเลยเรื่องเดียว2ชั่วโมงไม่ทำสอบเสร็จลืมไปเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวไปสอบเรื่องอื่นต่อแค่หาใบบัตรยังไม่ได้ครับสอบหลายเรื่องน่าจะไม่พอครับจริงๆเพราะจริงๆโจทย์ข้อหนึ่งเนี่ยมันไล่ตั้งแต่เป็น per unit ก่อนใช่ไหมแปลงยูเปอร์ยูนิตให้เท่ากันแปลงเป็น y bus ใช่ไหมมันไปโหลดโฟลได้ด้วยเนาะโหลดโฟลแบบเกาส์ก็คำนวณอย่างโหลดโฟลแบบนิวตันรับสั่งคำนวณอย่างใช่ไหมอาจารย์บางคนก็ชอบออกข้อสอบให้เป็นซีรีส์กันใช่ไหมนะหาต่อเนื่องถ้าหาผิดตั้งแต่เปอร์ยูนิตเป็นไงหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนเปอร์ยูนิตผมก็คิดเปอร์ยูนิตไปแล้วใช่ไหมทีนี้ผมคิด y bus ผมก็จะเฉพาะ y bus อย่างเดียวนะครับแล้วเวลาผมเทสเรื่องเกาส์ผมก็จะให้ y bus เลยแล้วกันเรื่องนิวตันรับทอดคิดเรื่องโหลดโฟผมก็จะส่วนใหญ่โจทย์ก็จะให้ y bus เลยนะครับเพื่อว่าถ้าเราไปหา y bus แล้วผิดมันก็ไปต่อก็ผิดเป็นสายยาวเลยใช่ไหมนะครับแล้วก็เทสเป็นเรื่องให้ต้องสอบเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ก็พยายามจะให้โจทย์มันเป็นคนละข้อไปเลยนะครับจะเอาเกาส์หรือนิวตันต้องอย่างละข้อสอบวันหนึ่งพอไหมขึ้นเช้าข้อนึงขึ้นบ่ายข้อสอบขึ้นมันก็ไม่น่าพออยู่ดีพอเขียนนิ้วเส้นสอบหรือสรุปสอบเป็นช่วงบ่ายแล้วจ้ะช่วงเช้าเนี่ยสรุปเอาเป็นความเข้าใจก่อนเอาคอนเซปต์นิดนึงเอาคอนเซปต์นิดนึงพอเขาสอบสภาวิศวกรชอบถามถ้าผมมีระบบแบบนี้มีเจเนเรเตอร์สวิงบัสสแลกบัสอันหนึ่งมี PV บัสมี P บัสมีเจเนเรเตอร์สัก3แล้วก็มีโหลดสัก2สมการที่เราตั้งจะมีกี่สมการกี่สมการดูนะจะมีกี่สมการเรารู้ p กับ q กี่ตัวที่เรารู้คืออะไรสมมติอันนี้บัตร1อันนี้บัตร2อันนี้บัตร3อันนี้บัตร4อันนี้บัตร5เรารู้อะไรเรารู้P 2ใช่ไหมเรารู้ V 2เรารู้ P 3 V 3เรารู้ P 4 Q 4เรารู้ P 5 Q 5เราต้องตั้งสมการอะไร P 2 P 3 P 4 P 5แล้วก็ Q 4กับ Q 5กี่สมการ1 2 3 4 5 6สมการใช่ไหมเพื่อหาตัวที่เราไม่รู้ฝั่งนี้จะมีตัวที่เราไม่รู้ว่ากี่ตัวไม่รู้คื
เดลต้า2เดลต้า3เดลต้า4เดลต้า5 V4 V5 กี่ตัว6ตัวพอดีใช่ไหมก็จะเป็นเดลต้า2เดลต้า3เดลต้า4เดลต้า5 V4 V5 พอดีใช่ไหมอันนี้คือสมการก็จะมีทั้งหมด6สมการคำตอบคือ6สมการแค่ถามจำนวนสมการก็วัดคอนเซ็ปต์เราได้แล้วว่าเราเข้าใจไหมถูกไหมกอไก่6ขอไข่7กอควาย5น้องงู4สมการนี้เราตอบได้ไหมถ้าถามแค่นี้ได้ใช่ไหมได้ครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์เฉยๆแจ็คก็ลองออกสักข้อโอเคไหมข้อสอบจะมีข้อสอบชอยด้วยที่วัดความเข้าใจนะครับแล้วเราคำนวณเป็นเราจะต้องมองของอาจารย์ใช่ไหมครับที่เป็นชอยจะมีด้วยโอเคข้อสอบชอยยังโดยมากก็จะออกสักครึ่งครึ่งก็ชอยมาช่วยแบ่งเบาหน่อยเดี๋ยวมาดูชอยจะง่ายหรือยากกันงั้นตรงนี้คอนเซปต์คอนเซปต์ต้องชัดด้วยไม่ใช่ว่าคำนวณลุยดะตามตัวอย่างก็พอนี่ใช่ไหมนะถูกไหมเพราะโจทย์มันไม่เคยซ้ำนะครับระบบไฟฟ้ากำลังไม่มีซ้ำกันสักที่ใช่ไหมถูกไหมก็ยังไงมันก็ไม่เป๊ะโอเคจบนิวตันรับสั่งมีคำถามไหมอยากถามตั้งแต่แรกเลยก็มีเซลล์ไล่ใหม่หมดไม่ได้ถามตั้งแต่สุดดังแรกแล้วบ้านกี่ข้อครับการบ้านเดี๋ยวผมหยุดก่อนเนาะ